เรื่องหนึ่งครับอันนี้3การไฟฟ้าออกมาเลยนะครับทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกมาทำรายการครับเขาบอกว่าไปแจ้งความดำเนินคดีมีมิจฉาชีพไปแอบขายไปหลอกขายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าโอ้คือหลอกลวงประชาชนว่ามีอุปกรณ์พิเศษถ้าเอาไปติดตั้งเนี่ยคุณสามารถประหยัดไฟได้เลยและที่สำคัญมีการตัดต่อโฆษณาชวนเชื่อทำให้การไฟฟ้าเองได้รับความเสียหายด้วยเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันค่ะนายจตุรงค์สุริยาสสินผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ในฐานะโฆษกกฟน.พร้อมด้วยนายประเสริฐศักดิ์เชิงชวโนผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และนายกิติศักดิ์วันแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำเจ้าหน้าที่พร้อมผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีณกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพซึ่งนายจตุรงค์ระบุว่าหลังพบว่ามีมิจฉาชีพโฆษณาหลอกขายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าอ้างว่าลดค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางแฟนเพจ Expert Electric อีกทั้งยังละเมิดแอบอ้างหน่วยงานรัฐหรือผู้มีชื่อเสียงต่างๆหรือนำภาพข่าวของ3การไฟฟ้ามาตัดต่อโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงประชาชนจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ารวมถึงโฆษณาชวนเชื่อสร้างความน่าเชื่อถือในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางทำให้ประชาชนหลงเชื่อถูกหลอกลวงเสียทรัพย์จำนวนมากจึงได้นำหลักฐานพร้อมเชิญผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อไปก่อนที่จะมาแจ้งความนะครับเราได้หาลือทางฝ่ายกฎหมายเราได้ขออนุญาตทางผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะครับเพื่อที่จะมาดำเนินการซึ่งท่านก็เห็นชอบนะครับในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆนี้ก็คงต้องฝากให้เป็นของเจ้าหน้าที่แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราทำให้เป็นคดีตัวอย่างนะครับในเรื่องของการจับกุมผู้ที่ทำเรื่องแบบนี้นะครับจะทำให้คนอื่นเข็ดหลาบผู้ที่เสียหายจากการถูกหลอกลวงกรุณาสละเวลามาแจ้งความนะครับทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการขอคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3การไฟฟ้าหรือติดต่อผ่าน MEA Call Center โทร1130หรือ PEA Call Center 1129หรือศูนย์บริการข้อมูลกฟผ.โทร1416พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง